ังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยและมีอนุสาวรีย์ที่คนเชียงรายกราบไหว้กันมานานคืออนุสาวรีย์พ่อขุนมิงรายมหาราชและเชียงรายยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเช่นวัดล่องขุนดอยตุงภูชีฟ้าเชียงแสนแม่สายน้ำตกขุนกอนแต่ก็มีสถานที่ที่หนึ่งอยากจะแนะนำคือบ้านดำสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะคะที่ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะคะคือบ้านดำนางแลค่ะบ้านดำนางแลนะคะอยู่ที่หมู่ที่13ตำบลนางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะห่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย500เมตรนะคะบ้านดำนางแลเป็นบ้านของอาจารย์ถวัลย์ดัชนียังไม่เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่นักท่องเที่ยวก็สามารถมาเยี่ยมชมบ้านของท่านได้นะคะบ้านดำนางแลเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่น่าสนใจมากในจังหวัดเชียงรายเพราะเป็นสถานที่ที่เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามบ้านดำตั้งอยู่บ้านเลขที่414หมู่13ตำบลนางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไปประมาณ2กิโลเมตรสำหรับการเดินทางไปบ้านดำขับรถจากมหาวิทยาลัยราชภัฏตรงไปเลยบริษัทเป๊ปซี่ไปประมาณ200เมตรเจอป้ายบ้านแม่ภูคาหมู่ที่13ตำบลนางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซอย1ขับรถเข้าซอยตรงไปเรื่อยๆขับไปจนเจอป้ายบอกทางไปบ้านดร.ถวัลย์ดัชนีแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วก็ขับตรงไปจนเจอบ้านดำค่ะตอนนี้จะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมภายในพระวิหารนะคะเชิญชมท่านเลยค่ะอาจารย์ถวัลย์ดัชนีปัจจุบันอายุ62ปีเกิดเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2482ที่จังหวัดเชียงรายเป็นบุตรของนายศรีและนางบัวคำดัชนีเป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวนพี่น้อง4คนมีบุตรชาย1คนบ้านอาจารย์ถวัลย์ดัชนีเป็นบ้านส่วนบุคคลตัวบ้านจะมีทั้งหมด32หลังในพื้นที่39ไร่เป็นเอกลักษณ์ของท่านคิดเองออกแบบเองบ้านอาจารย์ถวัลย์สร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518ปัจจุบันยังไม่ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวถือเป็นบ้านส่วนบุคคลอยู่อาจารย์ถวัลย์เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมโดยไม่คิดค่าเข้าชมผลงานและชื่อเสียงของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีได้รับการกล่าวขานอย่างกว้างขวางเห็นได้จากสื่อสารสิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศที่เผยแพร่ไปทั่วโลกมากมายและนี่ก็คือผลงานส่วนหนึ่งของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีประวัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนับแต่เรียนสำเร็จชั้นมัธยมที่จังหวัดเชียงรายอาจารย์ถวัลย์ได้เข้าเรียนศึกษาที่
โรงเรียนพอช่างด้วยทุนการศึกษาของจังหวัดเชียงรายและเป็นนักเรียนพอช่างดีเด่นด้วยฝีมือการวาดรูปเหมือนจริงที่แม่นยำฉับไวภาพวัดเบญจมาบพิตรได้รับเลือกให้แสดงในหอศิลป์แห่งชาตินครโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและแสดงในนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยแห่งชาติประเทศไทยค่ะก็จะพาท่านผู้ชมนะคะเยี่ยมชมโดมที่อาจารย์ถวัลย์ดัชนีนะคะได้สะสมของไว้ในที่ในโดมนะคะเชิญเที่ยวด้านในเลยค่ะไปเยี่ยมชมโดมต่อไปกันเลยนะคะเมื่อจบจากโรงเรียนพอช่างในปีพุทธศักราช2500อาจารย์ถวัลย์ได้เดินตามแนวของดำรงวงอุปราชจิตรกรรุ่นพี่นักเรียนทุนจากลำปางซึ่งเป็นผู้จุดประกายให้เขาสอบเข้าเรียนที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรภายใต้การอำนวยการสอนของศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีและสถาบันแห่งนี้ได้หล่อหลอมให้อาจารย์ถวัลย์พัฒนางานจากภาพวาดเหมือนจริงไปเป็นภาพวาดที่ให้ความรู้สึกประทับใจแบบไทยแล้วยังเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ถวัลย์ดัชนีกับพลตำรวจตีหม่อมหลวงราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งเป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตและวิธีคิดที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของเขาเป็นอย่างยิ่งอาจารย์ถวัลย์ดัชนีจัดเป็นบัณฑิตคนหนึ่งในจำนวนไม่กี่คนของมหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะนั้นที่สามารถเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าถ้าไม่มีความรู้ความสามารถโดดเด่นแท้จริงแล้วจะได้เพียงอนุปริญญาและหลังจากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วด้วยการสนับสนุนของศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีคณบดีในเวลานั้นอาจารย์ถวัลย์ได้รับทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการศึกษาของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นเวลา5ปีที่ราชวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติในประเทศเนเธอร์แลนด์ภาพลักษณ์ของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีภาพลักษณ์ของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีที่ปรากฏต่อสาธารณชนคือชายร่างสูงใหญ่ค่อนข้างเจ้าเนื้อแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองเหนือสีครามเข้มมีเขี้ยวเล็บกระดูกสัตว์ป่าเป็นเครื่องประดับนับตั้งแต่อายุ55ปีไม่เคยใส่เครื่องประดับกายชนิดใดเลยรูปลักษณ์ที่ปรากฏแก่คนทั่วไปเช่นนี้เป็นจุดยืนยันอันเด่นชัดของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีที่ไม่ยอมรับแฟชั่นหรือกระแสวัฒนธรรมทางวัตถุใดๆชีวิตส่วนตัวเป็นคนสมถะกินน้อยนอนน้อยทำงานมากมีงานวาดรูปเป็นกิจนิสัยตลอดชีวิตไม่เคยข้องแวะกับอบายมุขหรือสิ่งเสพติดใดๆเป็นคนตรงไปตรงมามองโลกในแง่ดีมีอารมณ์ขันอาจารย์ถวัลย์ศึกษาหลักธรรมในพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา
ไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไปปฏิบัติสมาธิด้วยการทำงานวาดรูปจึงสามารถนำปรัชญาธรรมในพุทธศาสนามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะจนได้ชื่อว่าเป็นสื่อกลางเชื่อมโลกตะวันออกแล้วตะวันตกเข้าหากันในยุคปัจจุบันการทำประโยชน์เพื่อสังคมอาจารย์ถวัลย์ดัชนีมีโภคทรัพย์อันเกิดจากการวาดรูปค่อนข้างมากในความรู้สึกของคนทั่วไปแต่สำหรับอาจารย์ถวัลย์แล้วเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญสูงสุดเงินไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆมากนักเขายังคงเป็นอาจารย์ถวัลย์ดัชนีผู้มีชีวิตเรียบง่ายนอบน้อมถ่อมตนยังคงกินน้อยนอนน้อยทำงานวาดรูปมากสม่ำเสมออยู่เช่นเดิมอาจารย์ถวัลย์ผันเงินส่วนใหญ่ไปทำประโยชน์แก่วงการศิลปะทั้งการศึกษาและการสร้างสรรค์เขายังหวังอยู่ว่าวันหนึ่งสังคมไทยจะให้ความสำคัญแก่ศิลปะและการสร้างสุนทรียรสให้แก่ผู้ตนเขาทุ่มเทเวลาส่วนมากฟูมฟักศิลปสถานที่ชาวบ้านเรียกว่าบ้านดำนางแลที่จังหวัดเชียงรายบ้านเกิดให้กลายเป็นสถานที่ทางการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมของชาติด้วยการจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านในเนื้อที่กว่าร้อยไร่ประกอบด้วยอาคารแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่นภาคเหนือกว่า25หลังและอาคารสถาปัตยกรรมท้องถิ่นประยุกต์หลายหลังสำหรับจัดแสดงศิลปะพื้นบ้านซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ของช่างท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านี้อาจารย์ถวัลย์ดัชนีใช้เวลารวบรวมความตั้งใจมาเป็นเวลานานกว่า25ปีตลอดระยะ25ปีที่ผ่านมาอาจารย์ถวัลย์ดัชนีอยู่เบื้องหลังการรวมตัวของช่างผู้รังสรรค์ศิลปะทั้งช่างในท้องถิ่นและภาคอื่นๆของประเทศไทยเพื่อเคลื่อนไหวจัดกิจกรรมทางศิลปะอย่างเป็นรูปธรรมมีผลงานศิลปะหลากหลายออกสู่สายตาสาธารณชนซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากและยังได้บริจาคเงิน12ล้านบาทจัดตั้งมูลนิธิถวัลย์ดัชนีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539ด้วยการใช้ดอกผลจากกองทุนนี้สนับสนุนการศึกษาของสถาบันที่ถวัลย์เคยเกี่ยวข้องได้แก่โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจังหวัดเชียงรายวิทยาเขตพอช่างและมหาวิทยาลัยศิลปากรให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์สถาบันละ10ทุนตลอดมาจนถึงปัจจุบันทุนสนับสนุนสอนศิลปะไทยโดยดร.กมลทัศนายชลีศิลปะแห่งชาติทุนวิจัยแก่มูลนิธิหม่อมหลวงมานิตชุมสายณอยุธยาทุนมูลนิธิบ้านอาจารย์พลตรีหม่อมหลวงราชวงศ์ครุฑฤทธิ์ปราโมชมูลนิธิพลเอกเปรมติสุรานนท์องคมนตรีและรัฐบุรุษมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมสถาบันราชภัฏเชียงรายบูรณะปฏิสังขรณ์วังพญาไทกรุงเทพสถานที่แห่งนี้ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้อย่างหนึ่งซึ่งทุกคนสามารถเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมที่สวยงามและร่มรื่นได้ถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวที่เชียงรายก็อย่าลืมแวะไปบ้านดำของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีที่ตำบลนางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายและนี่ก็เป็นสถานที่ที่ท่านสามารถเยี่ยมชมได้คือบ้านดำนะคะที่ใกล้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะ